วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบราวนี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ค่ะเริ่มความน่ารักเลยครับบราวนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะครับครับขอแบบน่าเชื่อถือครับบราวนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับครับขอสดใสหน่อยครับบราวนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับครับมันจะต้องอะไรกันนักหนาเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเนี่ยเริ่มโมโหแล้วบราวนี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทุกคนก็ต้องตื่นเต้นกันหมดแล้วเชื่อไหมว่าต้องขายของดูสิบราวนี่ของฉันเนี่ยตั้ง8สี8กลิ่น8รสชาติในเมืองไทยมีใครทำคะยังไม่ขึ้นภาพอีกเป็นเนื้อบราวนี่มีมาตรฐานมากใช้ช็อกโกแลตอย่างดีเป็นไงล่ะเชื่อไหมทั้ง8หน้าก็มีความแตกต่างจากคนอื่นอย่างเช่นบราวนี่รสส้มก็แต่งหน้าด้วยส้มแห้งบราวนี่ลูกพรุนดูสิก็มีลูกพรุนแต่งอยู่ข้างหน้าอย่างสวยงามบราวนี่บลูเบอร์รี่ไม่ใช่มีแค่บลูเบอร์รี่ข้างในเท่านั้นยังมีคุกกี้ช็อกโกแลตอย่างดีด้วยบราวนี่แบล็คฟอเรสต์แต่งหน้าด้วยเชอร์รี่สีสวยเม็ดแดงๆบราวนี่บานาน่าข้างล่างเป็นบราวนี่ข้างบนเป็นกล้วยและยังแต่งหน้าด้วยกล้วยอีกต่างหากส่วน Peach and Mango สีเหลืองสวยแล้วก็หอมมากมีมะม่วงอบแห้งอยู่ข้างหน้ากรีนทีใช้มัทฉะอย่างดีจากญี่ปุ่นแต่งหน้าด้วยแมคคาเดเมียและสุดท้ายเลยสตรอเบอรี่ดูสิมีไวท์ช็อกโกแลตอยู่ด้วยนะคุณเริ่มน่ากินแล้วใช่ไหมวันนี้ไม่ได้มาชวนคุณซื้อทีเดียวทั้ง8ก้อนนะกินกันไม่หมดนะคุณคะซื้อก้อนเดียวค่ะแบ่งให้เสร็จเรียบร้อยเลยเป็น8ชิ้น8รสชาติแบบนี้บรรจุอยู่ในกล่องค่ะสวยงามแบบนี้พร้อมที่จะเป็นของขวัญทันทีเลยค่ะฟุตตามิน่าบราวนี่สนใจมั้ยคะอินบ็อกซ์เลยค่ะบราวนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ธรรมดาโลกไม่จำ